การบรรยายรายวิชาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.รุ่นที่6ผู้บริหารกับงานสื่อสารองค์กรโดยด็อกเตอร์บัณฑิตตั้งประเสริฐมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต4พฤติกรรมได้แก่1สังคมก้มหน้า2เสพติดข้อมูลข่าวสาร Big Data 3อินเทอร์เน็ตคือทุกอย่าง Internet of Things และ4ใช้อุปกรณ์พกพาส่วนตัวในที่ทำงาน